สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะพาไปดูฝักของต้นพยุงนะครับฝักของต้นพยุงมีขนาดเล็กมากเลยนะครับผมดูแล้วมันไม่สมส่วนกับลำต้นของมันเลยนะครับมันเป็นลำต้นใหญ่มันเป็นต้นไม้ใหญ่แต่มันมีฝักที่เล็กเมล็ดที่เล็กมากเลยนะครับดูฝักของมันนะครับนี่คือฝักของพยุงนะครับและข้างในจะมีเมล็ดนะครับแต่ละฝักจะมีประมาณ 1-2 เมล็ดนะครับดูความยาวของมันนะครับประมาณ3เซนนะครับความยาวใกล้เคียงกับนิ้วก้อยของผมนะครับประมาณ3เซนกว่าๆนะครับด้านกว้างก็ประมาณ1เซนนะครับผมจะแกะให้ดูนะครับว่าเมล็ดมันมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับรูปร่างหน้าตาของเมล็ดพยุงเนี่ยจะคล้ายๆถั่วนะครับจะคล้ายๆถั่วแต่เล็กมากนะครับรูปร่างคล้ายถั่วนะครับแต่ความเล็กความใหญ่จะคล้ายๆเม็ดกฐินเทพานะครับครั้งแรกที่ผมเห็นเม็ดมันนี่ผมนึกว่ามันเป็นเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์หรือเปล่ามันเป็นเมล็ดรีบหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับดูนะครับเห็นไหมครับพอๆกับเม็ดกฐินเทพาเลยนะครับประมาณ 0.5 มิลมั้งครับหรือ 0.3 มิลนะประมาณนั้นนะครับ3มิลนะครับประมาณ3มิลหรือประมาณ1หุ่นอะไรประมาณนั้นนะครับเล็กมากนะครับถ้าเทียบเท่ากับลำต้นของพยุงเนี่ยคือมันไม่สมส่วนอ่ะผมว่าถ้าเทียบกับลำต้นแล้วมันไม่สมส่วนแต่เห็นเมล็ดเล็กๆอย่างนี้นะครับมันสามารถงอกและเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ทรงพลังได้นะครับเมล็ดเล็กๆอย่างนี้เหมือน IC ตัวหนึ่งนะครับเก็บข้อมูลเป็นล้านๆข้อมูลนะครับเมื่อเรานำไปแช่น้ำอุ่นแล้วเพาะในถุงนะครับมันงอกขึ้นมานะครับมันสามารถเป็นต้นไม้ต้นใหญ่มูลค่าเป็นล้านบาทได้นะครับเห็นเมล็ดเล็กๆอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเหมือนเมล็ดถั่วนะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับในการปลูกต้นพยุงให้มีลำต้นตรงนะครับการที่เราจะปลูกพยุงให้มีลำต้นตรงนั้นไม่ยากนะครับเราปลูกไม้พยุงเนี่ยเพื่อเป็นเชิงการค้านะครับเพื่อเป็นธุรกิจเป็นเชิงการค้านะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องปลูกให้มันเป็นลำตรงนะครับไม่ใช่เป็นง่ามแบบนี้นะครับเป็นง่ามแบบเป็นง่ามเป็นพุ่มแบบนี้ใช้ไม่ได้นะครับแต่ต้นนี้ใบมันเหมือนประดู่มากเลยนะครับใบเหมือนประดู่แต่ก็ไม่ใช่นะครับมีความแตกต่างกันอยู่นะครับแต่มันก็จะคล้ายคลึงนิดๆ นะครับเพราะว่าต้นนี้ใบมันใหญ่มันหนามันอุดมสมบูรณ์นะครับนี่นะครับคือผลของการปลูกห่างนะครับลำต้นของพยุงจะออกเป็นพุ่มนะครับออกเป็นพุ่มเป็นง่ามนะครับไม่สวยงามนะครับเนื้อไม้ไม่สวยงามนะครับเนื้อไม้จะสวยงามจะต้องเป็นลำตรงนะครับไม้พยุงเพราะว่าไม้พยุงเราใช้เนื้อไม้นะครับเราไม่ได้ใช้
อย่างอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้มันเป็นลำตรงให้ได้นะครับเมื่อมันเป็นลำตรงเราก็สามารถบำรุงให้มันอ้วนใหญ่ได้ดีกว่านะครับดีกว่าเป็นง่ามแบบนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับนี่คือข้อเสียของการปลูกห่างนะครับผมแนะนำให้ปลูกระยะห่างเมตร50คูณเมตร50นะครับเมื่อเราปลูกเมตร50คูณเมตร50นะครับต้นพยุงอายุได้ 2-3 ปีเนี่ยมันจะเบียดกันสูงนะครับมันจะแย่งกันสูงนะครับนี่คือลำต้นที่มันปลูกห่างกันนะครับมันก็จะออกเป็นง่ามออกด้านข้างเป็นพุ่มนะครับเมื่อเราปลูกถี่นะครับก็คือเมตร50จริงๆแล้วผมว่าเมตรหนึ่งก็ได้นะครับเมตรหนึ่งหรือเมตร50นี่ได้นะครับเมื่อเราปลูกถี่นะครับต้นพยุงจะแย่งกันสูงนะครับมันจะไม่เป็นง่ามแบบเป็นง่ามเป็นพุ่มแบบนี้นะครับมันจะพุ่งตรงเป็นพุ่งตรงขึ้นไปข้างบนนะครับมันจะเป็นต้นเดียวต้นตรงขึ้นไปเลยนะครับคล้ายๆต้นยูคานะครับเพราะมันถี่กันมันแย่งอากาศหายใจมันแย่งแสงแดดนะครับมันจะขึ้นเป็นลำตรงนะครับมันจะไม่เป็นง่ามแบบนี้นะครับพอมันขึ้นเป็นลำตรงแล้วประมาณ4ปีเราก็ไปขุดออกนะครับขุดออกสัก4ต้นนะครับเมื่อเราขุดออก4ต้นเราก็จะได้ความห่างที่เหลือคือ8เมตรนะครับเมื่อพยุงอายุได้4ปีนะครับ3หรือ4ปีนะครับมันจะลำประมาณลำตรงเลยนะครับประมาณ3เซนนะครับ3ถึง4เซนนะครับขึ้นอยู่กับเราบำรุงรักษานะครับมันจะเป็นลำตรงนะครับมันจะไม่เป็นพุ่มออกข้างนะครับลำตรงสวยงามเหมือนต้นยูคาเลยนะครับพอมันเป็นลำตรงแล้วเราก็สามารถใส่ปุ๋ยที่โคนบำรุงให้มันอ้วนได้นะครับมันจะได้มีแก่นเร็วๆนะครับเห็นไหมครับที่เขาปลูกนี้เขาเอาต้นใหญ่มาปลูกนะครับนี่ที่ผมถ่ายทำเนี่ยเขาปลูกห่างนะครับมันทำให้ต้นพยุงเนี่ยเป็นง่ามและเป็นพุ่มนะครับผมแนะนำท่านผู้ชมนะครับให้ปลูกเมตร50คูณเมตร50เมื่ออายุได้ 3-4 ปีแล้วก็มาขุดออกประมาณ4ต้นนะครับมันจะได้ความยาวความห่างกันประมาณ8เมตร7เมตร50 8เมตรประมาณนี้นะครับแล้วเราจะได้ต้นพยุงที่สวยงามเป็นลำตรงนะครับแก่นก็จะสวยงามนะครับท้ายคลิปแล้วนะครับคลิปนี้มีความสั้นนะครับท้ายคลิปนะครับฝากกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับขอบคุณมากครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีนะครับ